ีที่พาคุณผู้ชมทุกท่านไปเยือนถิ่นอีสานกันสักหน่อยนะคะเพื่อไปร่วมสืบสานพิธีแห่ผ้าอัมสะแล้วก็ขึ้นบันไดนาคราชจำนวน297ขั้นเพื่อขึ้นไปบนยอดเขากระโดงค่ะนี่เป็นงานใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเลยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรต้องไปเช็คอินให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการบรรดาข้าราชการและพุทธศาสนิกชนรวม300คนพร้อมใจกันแห่ผ้าอังสะขนาดใหญ่ความยาว36เมตรกว้าง 1.2 เมตรเดินขึ้นตามบันไดนาคราชจำนวน297ขั้นเพื่อนำไปเปลี่ยนให้องค์พระสุภัทรบพิตรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ซึ่งตั้งอยู่สูงสง่าบนปากปล่องภูเขาไฟกระโดงพร้อมส่งน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์2567หรือปีใหม่ไทยและบริเวณลานด้านหน้าองค์พระสุภัทรบพิตรได้มีบรรดาข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนกว่าร้อยชีวิตนะคะพร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยประยุกต์พื้นบ้านร่วมรำบวงสรวงองค์พระสุภัทรบพิตรอย่างพร้อมเพรียงและสวยงามเช่นนี้พระสุภัทรบพิตรเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองภายในเศียรบรรจุพระธาตุประดิษฐานอยู่บนเขากระโดงเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่วัดขนาดหน้าตักกว้าง12เมตรฐานยาว14เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512จากจุดที่ตั้งขององค์พระเราสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างสวยงามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ